ดีครับผมนายโนติโนสตาร์คราฟ2นะครับวันนี้ก็ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเกมที่3ระหว่าง Neo Red Archon กับ Midfar นะครับผมก็เป็นเกมที่ผ่านมาได้2อาทิตย์แล้วนะครับระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่า TSS Last Man Standingทัวร์นาเมนต์นะครับที่ผ่านไปนี่ผมก็ได้ทำการภาค2เกมแรกไปแล้วตอนนี้เสียงผมก็ค่อนข้างจะโอเคขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็เลยจัดการภาคเกมสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะก็อันนี้ผมก็จะลองทั้งถ่ายทอดสดไปด้วยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆในไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็จะทำการภาคลง YouTube ไปด้วยนะครับอยากจะดูว่าคอมเนี่ยสามารถรับไหวหรือเปล่าในการภาคเนี่ยจะดูว่าใน YouTube นี่จะกระตุกสักแค่ไหนถ้าเกิดกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับโอเคครับมาดูที่เกมกันดีกว่าเรดอาร์คอนครับเกิดอยู่ในรูปของ Red Terran นะครับอยู่ทางฝั่ง7นาฬิกาไม่ใช่ครับ5นาฬิกาของพื้นที่นะครับส่วนทางฝั่ง Midfar เกิดอยู่ที่7นาฬิกาของพื้นที่อยู่ในรูปของ Pink Terran ครับทั้ง2คนนี้อยู่ในแผนที่ที่ชื่อว่าเดลต้าควอดแลนด์นะครับแผนที่4ผู้เล่นมีจุดเกิดที่1นาฬิกาของแผนที่5นาฬิกาของแผนที่7นาฬิกาของแผนที่และ11นาฬิกาของแผนที่นะครับการเกิดใกล้อย่างนี้การเล่นดรอปก็น่าจะเป็นไปได้สูงเหมือนกันทางด้านของไรอาคอนเนี่ยน่าจะทำการปิดฐานตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าโดนมีฟ้าดรอปแถวๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทางสังคมก็ได้ทางฝั่งนี้มีการลงบาร์แรกลงมาแล้วซึ่งลงมาช้ากว่ามิดฟ้าประมาณเสี้ยววินาทีนึงครับทางฝั่งฝ่ายเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเกมจะเป็นยังไงครับตอนนี้นี่ทางฝั่งของมิดฟ้าก็ได้ทำการไป เริ่มออกไปสเกาต์แล้วนะฮะส่วนทางฝั่งของ Red Archon นี่ก็พยายามจะเก็บเงินเก็บทองอยู่นะครับยังไม่มีการสเกาต์แต่อย่างใดครับปกติเทอร์แรนน่าจะสเกาต์หลังจากสภาพรีพอร์ตอันแรกเสร็จนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของแม้ละครที่เลือกที่จะสเกาต์หลังจากที่บาร์แรกอันแรกเสร็จครับแล้วก็มีการลงมารีนออกมาตัวแรกเลยครับ SCP จะไปสเกาต์ที่ฐานหนึ่งนาฬิกาของพื้นที่ครับก็ไม่น่าจะเจอนะครับส่วนทางฝั่งฟ้าเนี่ยไปสเกาต์ที่11นาฬิกาแต่ก็ไม่เจอครับอาจจะไปสเกาต์ที่5นาฬิกาต่อก็คงจะเจอฐานของเรดอาคอนไปนะครับมีการวิ่งผ่านเซนกาทาวเวอร์อ๋อไม่ได้ไปสเกาต์นะครับมาวิ่งผ่านเซนกาทาวเวอร์ซึ่งเป็นการสเกาต์ที่ดีนะครับมาผ่านเซนกาทาวเวอร์ก่อนอย่างนี้ก็คงจะไปเจอกับ SCV ของเรดอาคอนที่ฐานที่1นาฬิกานะฮะแต่ก็คงจะไม่ได้เจออะไรมากกว่านั้นครับเรดอาคอนก็คงจะมีมารินมายืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะจัดการบล็อกไม่ให้เข้าไปดูในฐานได้นะครับมารินตัวที่2มาแล้วครับทางฝั่งเรดอาคอนรู้สึกว่ามีการแรลลี่มารีนไปตรงนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมนะครับแต่ทางฝั่งของฟ้าเนี่ยมีการเอามารีนหนึ่งตัวมาเป็นหน้าฐานแล้วมีการติดเทคแล็บให้กับบาร์แรกครับมีการเล่นลิปเปอร์นะฮะทางฝั่งนี้มีการลงรีไฟเนอรี่แล้วอันที่2นะครับผมส่วนทางฝั่งแล้วเขายังไม่มีการลงรีไฟเนอรี่แต่เป็นการเล่น1บาร์แรกเอ็กแพนนะครับตอนนี้ลงบาร์แรกอันที่2มาแล้วน่าจะไปหนักทางด้านมารีนมากพอสมควรเลยนะฮะก็คงจะเจอลิปเปอร์แน่นอนครับเป็นปัญหาทางสังคมแน่นอนครับเรอาคอนในเกมนี้เรื่อยๆมาแล้วครับรีเปอร์ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วฮะมาดูกันตรงนี้จริงๆครับว่าทางฝั่งมิดฟ้าจะได้ SCV สักกี่ตัวครับก็มีการกระโดดขึ้นตรงนี้นะครับ2รอบแล้วก็กระโดดลงหลังฐานเพื่อไปจัดการมินิโรไลน์ของ Red Archon นะฮะแต่ยังตัดสินใจที่จะไม่เข้าครับ Red Archon มีแต่การปิดหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีการสร้างสภาดิโพสไว้ซึ่งป้องกันได้อย่างดีเหมือนกันนะฮะก็จะทำให้เห็นรีเปอร์ก่อนแต่ไม่น่าจะกลับมากันทันเพราะว่ารีเปอร์ได้สามารถกระโดดขึ้นตรงนี้แล้ววิ่งเข้ามินิโรไลน์ได้ทันทีเลยนะครับทางฝั่งนี้ก็มีการเอาริปเปอร์เข้ามาเรียบร้อยครับยิงไปที่ SCV ไม่ให้สร้างคอมมานด์เซนเตอร์เสร็จนะฮะได้ SCV เป็น1ตัวแล้วจัดการ SCV ตัวที่2ได้ไหมไม่น่าได้ครับเรอคอนโอ้โหวางมารีนดักไว้ดีจริงๆนะฮะริปเปอร์ไม่กล้าจะเดินออกเลยครับทางฝั่งนี้โดนไปอีก1ตัวครับเป็น3ตัวเอ้ย2ตัวนะฮะนึกว่าจะโดน3ตัวนะครับก็เป็น2ตัวเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้พูดแล้วจะไออีกแล้วนะครับแสดงว่ายังไม่หายดีก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมคอมมานด์เซนเตอร์ครับออกมาเสร็จองค์ออบิทัลคอมมานด์เลยครับตอนนี้ทางฝั่งของฟ้าเนี่ยรู้แล้วว่าเลนอาร์คอนเนี่ยเล่น1บาร์แรกเอ็กแพนนะฮะหรืออะไรสักอย่างเป็นการเล่นไฟเอ็กแพนนะครับมีการออกเทคแล็บ1อันมีการติดเรคเตอร์1อันบาร์แรกอันที่3เสร็จมายังไม่รู้จะติดแอดออนอะไรดีนะครับมี1เฟสไฟนอลลี่นะครับส่วนทางฝั่งของฟ้าเนี่ยยังปิดฐานไม่ได้อยู่ครับเลนอาร์คอนยังไม่เห็นอะไรในฐานของฟ้าเลยครับแต่ก็มีการเอามารีนจำนวนประมาณ6-7ตัวเนี่ย6ตัวนะฮะ SCV 1ตัวเข้ามาแล้วซึ่งทางฝั่งฟ้าที่ตอนนี้มีมารีนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะไปเล่นริปเปอร์นะครับกำลังสร้างบังเกอร์ไม่น่าจะทันครับเอา SCV มาแทงก่อนแล้วจัดการมารีนไปได้1ตัวตัวที่2จะว่ายังไงโอ้โหก็จัดการไปได้อย่างไม่ยากเลยครับมี4แทงนะฮะแต่ยังไม่มี4แทงครับทางฝั่งเลอคอนบุกหนักเลยนะฮะพยายามจะจัดการตรงนี้ไปให้ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับกำลังยิง4แทงเรื่อยๆครับ4แทงก็พยายามจะถอยหนีนะฮะต้องเอา SCV ไล่ซ่อมนะครับแต่มารีนพวกนี้จะทำยังไงได้ต่อไปครับมารีนเหลือ4ตัวเท่านั้น3ตัวแต่ว่าก็เสีย SCV ไปเยอะเหมือนกันนะฮะทางฝั่งของฟ้าถือว่าคุ้มครับงานนี้เลยอาคอน
องเรนี่ก็มีการออกฐานที่2แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีการติดแอดออนให้กับบาแรกแต่อย่างไรครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีการพยายามเอามาเรียงมาทีละ2ตัวในบาแรกที่มีแรคเตอร์ครับกำลังรีเสิร์ชสตรีมแพ็คอยู่นะฮะจัดการSCV ไปได้ครั้งหนึ่งครับพยายามจะมาตั้งบังเกอร์ตรงนี้ครับเพราะว่าทางฝั่งของฟ้านี่พยายามจะออก Orbital Command นะครับทางฝั่งนี้มี Medivac แล้วครับก็เป็นการเล่น1-1-1นะครับ1 Barrack 1 Factory แล้วก็1 Starport นะฮะตอนนี้มีการลง Barrack เพิ่มอีก2อันนะครับเพื่อควบคุมทางด้านของการมาโคเอาไว้นะฮะทางฝั่งไรอาคอนนี่ก็มีการลง MUAE ลงมา2ตัวครับเรามาดูทางด้าน Income กันหน่อยดีกว่าครับ Income ทางฝั่งไรอาคอนนำอยู่ที่ 1,120 ต่อ400นะครับทางด้านแก๊สนี่เท่ากันนะฮะแต่ว่าไรอาคอนเนี่ยมีการลงแก๊สเพิ่มอีก2อันตรงฐาน2ตรงนี้แต่ยังไม่มีการเอา SCV ทั้งหมดไปเก็บนะครับทางฝั่งนี้ก็ยังไม่มีการเก็บแก๊สตรงนี้เหมือนกันนะฮะคงจะลงเอาไว้ก่อนนะครับผมพยายามจะไปเทคขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยและคอนก็มีการสร้างแฟคทอรี่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็กำลังตั้งสีแทงป้องกันฐานเอาไว้นะฮะแล้วก็สร้างบังเกอร์อีกหนึ่งอันครับเพื่อที่จะควบคุมตรงนี้ไว้ครับแล้วคอนอาจจะดรอปหลังฐานเนี่ยฟ้าอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะครับเพราะว่าไปคุมตรงนั้นไว้ซะเยอะเลยทีเดียวมีการตั้งสถานีโพลไว้ตามจุดต่างๆครับพยายามจะป้องกันฟ้าดรอปเหมือนกันนะฮะแล้วคอนซึ่งฐานเนี่ย5นาฬิกากับตรง7นาฬิกาเนี่ยเดินใกล้กันมากเลยนะครับใกล้กว่าใกล้พอๆกับ Step of War เลยนะฮะก็อาจจะใกล้กว่าด้วยซ้ำถ้าเดินลัดลงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นปัญหาทางสังคมได้ตอนนี้เลยอาคอนอามารีลงมาเนี่ยอาจจะโดนซิทันยิงจากไฮกราวตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนทางฝั่งของเลยอาคอนนี่ก็พยายามจะเก็บ MULE ลงมาเรื่อยๆนะฮะมาดูทางด้านอินคัมกันทีครับอินคัมนี่ตีขึ้นมาสูงสุดแล้วครับแต่เลยอาคอนก็ยังนำอยู่นะฮะในเรื่องแก๊สนี่เลยอาคอนยังนำอยู่ประมาณ50เท่านั้นเองครับไม่มากกว่านั้นครับอาร์มี่ครับอาร์มี่สปายเลยอาคอนอยู่31ทางฝั่งของฟ้าเนี่ยอยู่ที่22นะครับส่วนทางฝั่งเนี้ยเวิร์กเกอร์สปายเนี่ยเลยอาคอนนำอยู่ที่14ต่อ33นะครับผมก็น่าดูจริงๆครับมาดูทางด้านยูนิตกันหน่อยดีกว่าครับยูนิตนะฮะเมดิแวก1ลำครับแล้วก็4ซิแทงแล้วก็8มารีนครับทางฝั่งของฟ้านะครับทางฝั่งไรอาคอนมีแต่มารีนล้วนๆนะฮะ32ตัวครับมีการติดรีแอคเตอร์ให้กับ Starport มีการติดเทคแลบให้กับ Factory ก็คงจะเป็นเมดิแวกกับซิแทงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีครับทางฝั่งฟ้ามีการออกเอนจิเนียริ่งเบย์มีการออกไวกิ้งนะครับแล้วออกสีแทงเรื่อยๆทางฝั่งของเรอคอนพยายามจะสร้างคอมแบ็กชิลครับรีเซิร์ชคอมแบ็กชิลแล้วก็มีการรีเซิร์ชสตีมแพ็กทางฝั่งของฟ้าทางฝั่งของเรอคอนสร้างแฟคทอรี่เพิ่มอีก1อันครับน่าจะออกมาเน้นมาร์ชแทงหรือเปล่าหรือจะเป็นทอก็ได้นะเพราะทางนี้มีเอนจิเนียริ่งเบย์แล้วถ้าเกิดออกอัมโมรี่มาเล่นทอนี่ก็น่าดูชมเหมือนกันนะฮะการโหลดมารีน16ตัวเข้าไปในเมดิแวกแล้วครับอาจจะมีการดรอปหลังฐานตรงนี้ก็เป็นได้นะครับก็จะทำให้ฟ้านี่เจ็บเหมือนกันเพราะถ้าขึ้นทางนี้เนี่ยฟ้าก็มีการปิดด้วยสภาพดิโพสไว้อย่างดีเหมือนกันครับแต่ว่ามารีนเนี่ยเป็นเรนจ์ยูนิตนะครับไม่น่าจะสามารถปิดกั้นมารีนไว้ได้มากนะฮะคอนพยายามจะอ้อมเข้าตรงนี้ครับแล้วก็มีการมาสร้างสภาพดิโพส2อันตรงนี้ครับมีการเอาไวกิ้งมาวางเหมือนจะรู้นะฮะส่วนทางฝั่งเลอคอนครับก็มาปิดคุมไว้ตรงนี้ครับเอาสีแทงมาวางไว้ยังไม่มีสีเทคนะครับกำลังรีเซิร์ชอยู่ก็ยังมีการสร้างสีแทงเรื่อยๆทางฝั่งนี้สตีมแพ็คก็ใกล้เสร็จแล้วเลดอคอนตัดสินใจที่จะบุกตรงนี้และทางฝั่งของฟ้าเห็นแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีการกลับออกไปป้องกันนะฮะจัดการ SCV ไปได้1ตัวครับไม่ให้สร้างสภาพดิโพสเสร็จนะฮะจัดการสภาพดิโพสอันนี้เสร็จไปไม่ให้แคนเซิลนะครับยิงเข้าไปที่มิสไซทูแลต1ทีครับโอ้โหแล้วก็ยิงเข้าไปที่สภาพดิโพสข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วฝั่งแล้วค่อยมีการดรอปมารีตรงนี้อีกชุดนึงครับตอนนี้ทางฝั่งของฟ้าเนี่ยเจอดรอปถึง3ทีด้วยกันนะฮะทางฝั่งแล้วค่อยก็เข้าไปจากฝั่งซ้ายเหมือนกันกดสตีมแพ็คเข้ามาไล่โฟกัสไฟไปที่สีแทงก่อนแล้วก็บุกซ้ายบุกขวาอย่างนี้ทางฝั่งของฟ้าเนี่ยอาจจะเครียดก็ได้เพราะเจอมาร์ชมารีนอย่างนี้เนี่ยแล้วค่อยเนี่ยอาจจะวินไปแบบสบายๆการบุกครั้งเดียวก็ได้ก็มีการคอนจริงๆที่ว่าฝั่งฟ้าเนี่ยก็เป็นผลสรุปแล้วว่าเรดอาร์คอนชนะไป2ต่อ1ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ต้องขออภัยในความเลทในการอัพ YouTube ในครั้งนี้ด้วยกับผมนายโนติโนสตาร์คราฟต์2นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง2คนที่เอาเกมดีๆอย่างนี้มาให้เราดูกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผลงานแล้วก็รอด้วยนะครับแล้วก็ดูกันมาจนจบวิดีโอนี้ด้วยกับผมนายโนติโนสตาร์ครับ2ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ